สวัสดีค่ะอัญญองเซเยเติบเนี่ยเป็นเค้กจากขนมเปี๊ยะนะโอ้น่ากินมากเลยครับไปดูแซ่บขนาดเลยเนี่ยดูสิคะเค้กจากขนมเปี๊ยะนะคะทำขนมเปี๊ยะมาทำเค้กนะคะอัดใส่แม่พิมพ์ต่างๆนะคะสวยงามมากนะคะเป็นรูปหัวใจเอื้อเฟื้อจากพี่นกอัธยา Early Bird ขนมเปี๊ยะ Early Bird ปั้นด้วยใจค่ะให้ด้วยรักเธอจุดเทียน Happy Birthday ฉันอีกรอบสินี่นะคะขอขอบคุณพี่นกอัธยาEarly Bird มากนะคะที่สนับสนุนเค้กขนมเปี๊ยะขอบคุณครับทำมาให้นะคะชิปปั้นตอนเที่ยงคืนนะคะขอบพระคุณมากนะคะที่เมตตาน้องสาวคนนี้ค่ะเพราะฉะนั้นฉีกแนวจากเค้กเดิมๆไหมคะน้องเติบเราก็จะร้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้ตัวเองอีกรอบนะคะมีห้องข้างๆนะคะให้จังหวะเสียงเพลงด้วยค่ะ Happy birthday to you Happy birthday to me Happy birthday Happy birthday Happy birthday to me Happy birthday to meHappy birthday to me Happy birthday Happy birthday Happy birthday to me อ้าวอีกรอบ Happy birthday to me Happy birthday to me Happy birthday Happy birthday Happy birthday to me อธิษฐานก่อนสวยงามมากเลยอ่ะใครว่าขนมเปี๊ยะจะเป็นเค้กไม่ได้กู๊ดไอเดียมากเลยอ่ะขอให้โรคสงบสุขขอให้ทุกคนปลอดภัยมีความสุขกันทุกคนนะคะค่ะจะให้ทุกคนดูนะคะสวยงาม Happy Birthday กินได้หมดเลยพี่นมบอกว่ามันเป็นน้ำตาลวันเอากล้องมาอีกไหมมันไม่ค่อยชัดอ่ะโพสอัพแต่ละอันมั้ยได้แล้วโพสแล้วใช่ไหมได้แล้วใช่ไหมเห็นชัดแล้วชัดแล้วใช่ไหมอันนี้ก้อนเล็กๆมีหัวใจด้วยหัวใจนี่คือน้ำตาลนะคะทุกคนเป็นหัวใจเนี่ยที่เป็นหัวใจนี้ก็คือเป็นก้อนน้ำตาลนะคะกินได้หมดนะคะเอ็มกลมคืออะไรครับน้ำตาลเหมือนกันค่ะเหรอคล้ายไข่มุกนี่นะอืมแล้วนึกถึงยาแก้ไอทาตะขาบตา5ตัวเลยนอกมากเลยเธอเนี่ย Happy birthday to you ฮะถ้าใครไม่ชอบกินเค้กสามารถ adapt แอปพลายขนมเปี๊ยะเป็นเค้กให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะคะหมุนด้วยออโตเมติกนะคะสวยมากเลยค่ะนะคะผัดหมุนฟลุ๊กชิมที่เติบอันนี้เป็นหัวใจค่ะตาลค่ะไม่น้ำตาลอร่อยดีค่ะมันจะหอมๆนะอ้วนอร่อยตอนไอซิ่งไส้ถั่วไม่มีไข่แดงนะคะไส้ถั่วจะลองกินน้ำตาลดูสิน้ำตาลมันจะหอมๆเป็นถั่วกวนค่ะสำหรับคนที่ชอบถั่วนะคะอันนี้นะคะพี่เขาก็อุตส่าห์ไปเป็นแป้นพิมพ์หัวใจค่ะหัวใจมอบให้เธอ
จะเป็นแป้นแป้นพิมพ์ของพี่โนเขานะคะแล้วก็ค่อยเอาแป้งมาห่อฉันก็ทำไม่เป็นนะคะดูสิเปี๊ยะหัวใจใส่ความรักลงไปด้วย Early Bird ค่ะให้เราดูแลคุณนะคะ ส่งความรักยังไงคะเติบโอ้เสือยิ้มยากของพี่น้ำตาลอร่อยไหมคะ คือLove you too much เติบค่ะเอียงหัวไฮยองซิโยมาสิคะอะเตออะเตอไฮยองซิโยค่ะนี่นะไข่มุกเลยไข่มุกวะนี่นะคะเป็นไส้ถั่วกวนนะคะเหมือนกินถั่วกวนนะก็มีอบควันเทียนด้วยหอมหอมอร่อยไม่ได้อวยกันเองนะคะสั่งได้นะคะมีเป็นแบบพิมพ์สามเหลี่ยมมีเป็นแบบพิมพ์หัวใจนะคะขนมเปี๊ยะไม่ใช่เฉพาะก้อนกลมๆนะคะครับผมกลับแล้วครับ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 สีฟ้าก็มีนะคะเป็นสีผสมอาหารเข้ากับเสื้อเติบเลยหอมดีนะสีสวยครับสีฟ้าเลยสีฟ้าแล้วสุขภาพนะเพราะว่าเป็นถั่วกวนถั่วมีโปรตีนนี่ไม่ใช่ถั่วห้องเราก็ชัดได้มากที่สุดเท่านี้แล้วครับถ้าเกิดถูกหวยว่าจะซื้อโซนี่อยู่นะครับเราเคยซื้อหวยยังคะตัวใหม่ล่าสุดเป็น product showcase นะครับของโซนี่เหรอหน้าเราจะเบลอไปเลยมันจะจับสิ่งของปุ๊บตอนนี้มันจับหน้าเรานะครับผมเพราะว่าเขาออกแบบให้มันจับหน้าเราไว้เอามือบังไว้มันก็จะไม่เห็นหน้าเรามันก็จะชัดขึ้นก็เลยเอามือบังหน้าตอนนี้นั่งอยู่2คนแล้วต้องปิดได้ทั้ง2คนปิดไว้ไม่ให้เดี๋ยวคนรับฝากความรักจากใครเอางี้แล้วกันค่ะเราขอรับเงินบริจาคเลยดีไหมคะ เพื่อมาซื้อกล้องโอนมาดิบัญชี ไม่ดีนะคะ ยังแจกแจงบัญชีไม่ได้นะคะ อร่อยมากค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาอวยพรวันเกิดให้ตุ๊กซ่านะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขเช่นกันนะคะฝ่าวิกฤตปี63นี้ต้องจารึกไว้นะคะเพราะว่าเป็นปีที่โหตั้งแต่ต้นปีตุ๊กซ่าก็แบบอ่วมอรไทยเลยนะคะนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนะคะนี่ก็รอดมาผ่าน YouTube มาได้ก็เป็นปีที่แบบจดจำเลยค่ะ63งวดหน้านะคะ63ดีไหมคะอร่อยSony ZV1 ชื่อมันค่ะ Sony ZV1 ถ้าอยากรู้ว่าดียังไงนะคะมาให้เราสองคนลองใช้ก็ได้นะคะ Sony เราจะรีวิวให้นะว่ากล้องดียังไงอันนี้ของ Oppo ค่ะ Oppo นี่น่าจะสวยใสนะคะลูกซ่านี่จะหน้าขาวใสนะคะแต่ของเติมนี่ก็คือได้เท่านี้นะคะหล่อแบบสีแทนนะสีน้ำผึ้งเขาห้ามบูลลี่ผิวสีกันอยู่นะคะช่วงนี้ไม่ได้ค่ะเราจะดีใน
ที่เป็นเราอันนี้ไอ้เสือยิ้มยากค่ะมีฉายาว่ายังไงนะคะเติมมีฉายาที่บ้านว่าขุนวื่อค่ะขุนวื่อ ขุนวื่อคือขุนวื่อนี่คือขึ้นลื่นเลยค่ะวื่อแบบปวดป้าดเลยค่ะตอนนี้ขุนวื่อเขาเป็นขุนสงบแล้วค่ะอย่าลืมนะคะว่าใครอยากลองขนมเปี๊ยะที่เรากินนะคะของพี่นกอัธยานะคะเอริเบิร์ดนะคะเป็นผ่านอย่างนี้สั่งได้นะคะอยากได้พิมพ์แบบไหนพิมพ์รูปหัวใจพิมพ์หวานพอดีค่ะเป็นอะไรที่คนที่ชอบทานขนมเปี๊ยะเนี่ยจะชอบมากนะคะฝากแบรนด์นี้เป็นหนึ่งในใจทุกคนด้วยนะคะ Early Bird เดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรติดต่อให้ตรงคอมเมนต์นะคะโอเควันนี้ตุ๊กต้าและสอดส่องต้องลาไปก่อนขอบคุณพี่นกอัธยา Early Bird มากนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Bye. Okay.